ฮัลโหลทุกคนวันนี้เจ๊หมูมากับเมนูข้าวคลุกกะปิเครื่องจัดเต็มแน่นถาดจ้าที่มีทั้งกุ้งหวานไข่ทอดมะม่วงเปรี้ยวตัดรสกุนเชียงและผักต่างๆเดี๋ยวมาแจกทั้งสูตรข้าวคลุกกะปิรสกลมกล่อมเม็ดข้าวเรียงตัวสวยและที่ขาดไม่ได้สูตรหมูหวานฉ่ำๆจ้ะใครที่ชอบเมนูข้าวคลุกกะปิแต่หาทานร้านเด็ดไม่ค่อยได้จดสูตรตามเดียนเลยนะจ๊ะรับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนไม่รอช้าไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบกันก่อนหมู3ชั้นนะจ๊ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนำมาหั่นผ่าครึ่งจะได้หั่นง่ายๆแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำได้เลยจ๊ะหมู3ชั้นเลือกเส้นหมูที่มีสีชมพูอ่อนๆ นะจ๊ะไม่มีกลิ่นเหม็นสีไม่คล้ำนะจ๊ะเมื่อหั่นเสร็จแล้วเราเตรียมไปผัดกันเลยขั้นตอนการทำหมูหวานเทน้ำมันลงในกระทะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนเทหมู3ชั้นลงไปจากนั้นผัดเลยจ้ะให้หมูสุกเมื่อหมู3ชั้นสุกดีแล้วเทซอสหอยนางรมตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วดำใส่ลงไปเพิ่มสีสันนะจ๊ะจากนั้นผัดส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนนี้ผัดให้หมู3ชั้นของเราซึมซับน้ำซอสเข้าไปเลยนะเธอเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเทหอมแดงซอยผัดนิดหน่อยให้เข้ากันจ้ะเท่านี้เสร็จแล้วหมูหวานของเรายกไปพักไว้ก่อนมาต่อที่ไข่ม้วนทำง่ายๆเลยค่ะเทไข่ที่ตีไว้ลงในกระทะเปิดไฟอ่อนนะจ๊ะรอจนไข่สุกสักหน่อยจากนั้นค่อยๆกลับอีกด้านได้เลยเมื่อไข่สุกทั่วถึงกันแล้วเตรียมไปผัดข้าวกันเลยจ้ะขั้นตอนการผัดข้าวใส่กะปิลงในกระทะน้ำเปล่าเล็กน้อยผัดส่วนผสมให้กะปิละลายเมื่อกะปิละลายดีแล้วเทข้าวสวยลงไปใช้เป็นข้าวข้ามคืนก็จะดีนะจ๊ะข้าวจะได้ไม่เละเรียงตัวสวยผัดส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อผัดจนกะปิทั่วข้าวแล้วก็ใช้ได้แล้วจ้ะไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยพร้อมทานแล้วค่ะเมนูข้าวคลุกกะปิเครื่องแน่นเต็มๆถาดเครื่องเคียงอื่นๆก็สามารถเลือกสรรได้ตามชอบเลยนะถาดนี้คนอื่นอาจจะไม่หมดแต่เดียนกินหมดคนเดียวเลยจ้าเพราะมันอร่อยจริงๆอยากให้ลองทำกันเลยนะคะและอย่าลืมแชร์รูปมาอวดด้วยนะจ้าก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยจ้า